ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตออสเตรเลียประจำลาวเป็นการเสริมสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศลาวและออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป็นเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าท่านคำแพงไซส่งแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านพอลเคลลี่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานการค้าร่วมกันในอนาคตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเห็นให้เศรษฐกิจของสองประเทศมีการขยายตัวการพัวพันการค้าระหว่างลาวและออสเตรเลียในระยะที่ผ่านมาแม้จะต้องปฏิบัติตามขอบสัญญาการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสิทธิพิเศษทางการค้าที่ออสเตรเลียให้แก่บรรดาประเทศด้วยพัฒนาใน6เดือนต้นปี2021มูลค่าการค้าสองฝ่ายลาวออสเตรเลียบรรลุได้213ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐในนั้นมูลค่าการนำเข้าบรรลุได้45ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการส่งออกบรรลุได้168ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำเข้าจากออสเตรเลียประกอบมีถ่านหินเหล็กในอุปกรณ์กลจักรอะไหล่รถเหล็กและเครื่องที่เฮ็ดด้วยเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ทางเคมีสินค้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งออกไปออสเตรเลียประกอบมีคำผสมคำแทงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนุ่งห่มเกลือบและไข่มุกมูลค่าการลงทุนของออสเตรเลียอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดอยู่อันดับที่2ห้องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคะแนนการที่มีการลงทุนหลายสุดแม้นการเคลื่อนไหวด้านสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคนิคคะแนนการก่อสร้างคะแนนอุตสาหกรรมบ่แฮและการขุดค้นโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอผ่านท่านทูตถึงรัฐบาลออสเตรเลียให้ค้นคว้าช่วยเหลือแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการค้าโดยเฉพาะบรรดาแผนงานที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการค้า5ปี